วันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นจากเรื่องแรกในหนังสือนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากเรื่องแรกในหนังสือคือเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเรื่องในบทที่7ที่เราจะดูกันคือเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะฮะในบทก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงวงจรไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหมครับก็คือพูดถึงเรื่องของกระแสที่เราผ่านเข้ามาในอุปกรณ์โดยที่กระแสนั้นไม่เปลี่ยนทิศตามเวลานะฮะเราเรียกว่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับความหมายของกระแสสลับก็คือว่าเป็นกรณีที่กระแสนะมีการเปลี่ยนทิศตามเวลาก็คือในกรณีที่กระแสสามารถจะเปลี่ยนทิศตามเวลาได้นะครับเราจะเรียกว่าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะที่สำคัญก็คือเราจะพิจารณากรณีหลักๆก็คือในกรณีที่การเปลี่ยนทิศตามเวลานี้นะครับเป็นฟังก์ชันรูปทรายนะครับการเปลี่ยนทิศตามเวลาของกระแสนี้เป็นฟังก์ชันรูปทรายนะครับคำว่าฟังก์ชันรูปทรายในที่นี้หมายถึงถ้าเราเขียนรูปสัญญาณอย่างเช่นถ้าเราดูกระแสนะครับเป็นฟังก์ชันของเวลาเนี่ยเราจะได้ลักษณะของสัญญาณออกมาเป็นคลื่นรูปทรายในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่จะต้องระวังนิดนึงก็คือเวลาเราพูดถึงคำว่าฟังก์ชันรูปทรายเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟังก์ชันทรายมันมีคำสองคำนะครับคำว่าฟังก์ชันรูปทรายกับฟังก์ชันทรายถ้าเราพูดถึงฟังก์ชันทรายหมายถึงเรากำลังหมายความถึงฟังก์ชันทรายในทางคณิตศาสตร์ก็คือฟังก์ชันทรายแบบนี้นะครับแต่เวลาเราพูดถึงฟังก์ชันรูปทรายเนี่ยมันหมายถึงฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์ด้วยนะหมายถึงฟังก์ชันโคไซน์ด้วยเป็นทั้งฟังก์ชันรูปไซน์คือฟังก์ชันรูปไซน์หมายถึงฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์นะถ้าเป็นฟังก์ชันไซน์เราก็จะได้เขียนรูปสัญญาณออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของฟังก์ชันแบบนี้แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันโคไซน์เป็นไงครับถ้าเป็นฟังก์ชันโคไซน์สมมุติเราบอกว่ากระแสเนี่ยเป็นฟังก์ชันโคไซน์เทียบกับเวลาสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้สัญญาณในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับความแตกต่างคือฟังตรงจุดเริ่มต้นสังเกตที่เวลา t เท่ากับ0 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันแต่รูปร่างของรูปคลื่นเนี่ยมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราบอกว่าทั้ง2อันนี้เป็นฟังก์ชันรูปทรายทั้งคู่นะครับเป็นฟังก์ชันรูปทรายนะ
เราใช้คำว่าฟังก์ชันลูกทรายเราไม่ได้ใช้คำว่าฟังก์ชันทรายนะครับเราใช้คำว่าฟังก์ชันลูกทรายทีนี้ตัววงจรไฟฟ้ากระแสสลับถ้าเขียนอยู่ในรูปของวงจรมันก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์3ตัวหลักๆที่เราจะเรียนในที่นี้นะครับจริงๆมันอาจจะมีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนกว่านี้แต่ว่าที่เราจะเรียนในที่นี้เนี่ยจะประกอบด้วยตัวอุปกรณ์3ตัวหลักๆก็คือตัวต้านทานนะครับตัวขดลวดเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวเก็บประจุต่อเข้ากับแรงจ่ายกระแสสลับตัวแรงจ่ายกระแสสลับเนี่ยเขาจะใช้เขียนเป็นรูปฟังก์ชันลูกทรายนะล้อมอยู่ในวงกลมในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลูกทรายแล้วก็มีวงกลมล้อมแล้วก็ต่อเข้ากับวงจรนะฮะจะต่างกับแรงจ่ายกระแสตรงถ้าเป็นแรงจ่ายกระแสตรงเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นขีด2ขีดขีดสั้นกับขีดยาวใช่มั้ยครับขีดสั้นกับขีดยาวแบบนี้อันนี้คือกระแสตรงแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือแหล่งจ่ายกระแสสลับนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันแบบนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแหล่งจ่ายกระแสสลับซึ่งในที่นี้เราจะพูดถึงกรณีของแหล่งจ่ายกระแสสลับครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับความแตกต่างของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกับกระแสตรงที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือถ้าเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยเราจะมีแต่ตัว R อย่างเดียวเราไม่มีตัว L กับตัว C เพราะอะไรเพราะในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงความต่างศักย์ครอบตัว L จะมีค่าเท่ากับ0ใช่มั้ยครับในวงจรกระแสตรงเราจะได้ว่า VL มีค่าเท่ากับ0ถามว่าทำไมในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง VL มีค่าเท่ากับ0เพราะว่าอุคคลลวดเหนี่ยวนำในอุดมคติเราถือว่าทำมาจากตัวนำในอุดมคติตัวนำในอุดมคติคือตัวนำที่ไม่มีความต้านทานเพราะนั้นเมื่อมันไม่มีความต้านทานความไอศักที่ตกคล่อมตัว L ก็จะเป็น0ตัวผลลวดเหนี่ยวนำในวงจรกระแสตรงจะเหมือนแค่เป็นการรัดวงจรเฉยๆนะไม่มีความหมายในวงจรนะครับไอตัวผลลวดเหนี่ยวนำในวงจรกระแสตรงส่วนในส่วนตัวเก็บประจุนะเดี๋ยวกระแสตรงอันนี้เขียนไว้ก่อนเราถือว่าในกรณีที่เป็นกระแสตรงนะครับผลเลือดเนี่ยนำจะเหมือนการรัดเหมือนการรัดวงจรนะครับส่วนตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุเราจะพบว่าในกรณีของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงกระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุเมื่อวงจรอยู่ในภาวะสมดุลนะข้อสอบมิดเทอมมีอยู่ข้อ2ข้อที่พูดถึงวงจรที่มีตัวเก็บประจุแล้ววงจรอยู่ในภาวะสมดุลเมื่อวงจรอยู่ในภาวะสมดุลกระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุจะเป็น0ถามว่าทำไมกระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุเป็น0เพราะว่าตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคืออะไรครับตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคือฉนวนใช่ไหมครับเมื่อตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคือฉนวนกระแสมันวิ่งผ่านไม่ได้กระแสมันวิ่งผ่านไม่ได้เพราะนั้นกระแสที่ผ่านในวงจรกระแสตรงในกรณีของตัวเก็บประจุเนี่ยจะเป็น0เพราะฉะนั้นในวงจรกระแสตรงตัวเก็บประจุจะถือว่าเป็นการเปิดวงจรก็คือตรงตำแหน่งนั้นวงจรถูกตัดออกเวลาตัวเก็บประจุใส่เข้าไปเนี่ยวงจรจะถูกตัดออกถือว่าเป็นการเปิดวงจรนะครับซึ่งจากผล2อันนี้เราอาจจะเขียนได้ในอีกลักษณะหนึ่งก็คือสำหรับวงจรกระแสตรงตรงนี้เน้นนะครับสำหรับวงจรกระแสตรงเราถือว่าความต้านทานของขดลวดเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับ
ความต้านทานของขนลวดเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับ0ในกรณีวงจรกระแสตรงนะครับเน้นนะครับส่วนวงจรกระแสตรงเหมือนกันเนี่ยความต้านทานของตัวเก็บประจุจะมีค่าเป็นอินฟินิตี้มีค่าเป็นอนันต์เพราะว่ามันเปิดวงจรถ้าเป็นขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมันลัดวงจรเพราะนั้นความต้านทานเป็น0นะครับตรงนี้คือวงจรกระแสตรงทีนี้พอมาเป็นวงจรกระแสสลับในกรณีของวงจรกระแสสลับเดี๋ยวเราจะพบว่าความต่างศักย์คล่อมขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับจะไม่เท่ากับ0และในขณะเดียวกันกระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุเนี่ยก็จะไม่เท่ากับ0เช่นเดียวกันนะฮะในกรณีของขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยการที่ความต่างศักย์คล่อมขนลวดเหนี่ยวนำไม่เท่ากับ0เนี่ยไม่ได้เป็นผลจากความต้านทานของขนลวดเหนี่ยวนำนะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนิดนึงการที่ความต่างศักย์คล่อมขนลวดเหนี่ยวนำไม่เท่ากับ0เนี่ยไม่ใช่เป็นผลจากความต้านทานของขนลวดเหนี่ยวนำแต่มันเป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับมันเป็นผลมาจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเรามีขนลวดเหนี่ยวนำนะครับเมื่อเรามีขนลวดเหนี่ยวนำแล้วเราผ่านกระแสเข้าไปในขนลวดเหนี่ยวนำนี้โดยที่ให้กระแสเนี่ยเป็นฟังก์ชันของเวลาถ้าเรายังจำได้จะเห็นว่าตอนที่เราผ่านกระแสเข้าไปในขนลวดเนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเราผ่านกระแสเข้าไปในขนลวดเนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นทีนี้เมื่อกระแสเปลี่ยนแปลงตามเวลาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยเมื่อสนามแม่เหล็กตัวนี้เปลี่ยนแปลงตามเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟลักซ์แม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาเมื่อฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามกฎของฟาราเดย์ที่เราเรียนไปแล้วมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำใช่ไหมครับมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่จะต้านการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กซึ่งก็คือต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ากระแสที่วิ่งเข้าไปเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลามันจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับที่เกิดขึ้นต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสตัวนี้ซึ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความต่างศักย์คล่อมนะก็คือความต่างศักย์คล่อมขนลวดเหนี่ยวนำนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าความต้านทานของขนลวดเหนี่ยวนำจะเป็น0คือเกิดการลัดวงจรแต่เมื่อเราใส่กระแสสลับเข้าไปเราจะพบว่ามันจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสนะครับซึ่งต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสตัวนี้นะครับในแง่หนึ่งเราบอกว่าเมื่อมีกระแสเมื่อมีความต่างศักย์ตกคล่อมนะอุปกรณ์จากกฎของโอห์มเราบอกว่าเราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์ของความต่างศักย์และกระแสผ่านปริมาณอันนึงที่เราเรียกว่าความต้านทานใช่ไหมครับกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR แต่ในกรณีของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเราจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ที่ตกคล่อมขนลวดเหนี่ยวนำกับกระแสนะครับที่ผ่านขนลวดเหนี่ยวนำว่าสัมพันธ์กับปริมาณอันหนึ่งซึ่งเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ XL นะครับถ้าดูตามสมการนี้คุณก็จะเห็นว่า XL ตัวนี้จะต้องมีหน่วยหรือมีมิติเป็นความต้านทานใช่ไหมจะต้องมีหน่วยหรือมีมิติเป็นความต้านทานแต่ว่า
ค่าความต้านทาน XL ตัวนี้เนี่ยเราจะให้ชื่อมันเป็นชื่อพิเศษนะครับเราเรียกค่าความต้านทานตัวนี้ว่าเป็นค่าเราเรียกว่าเป็นค่าความต้านทานจินตภาพในกรณีที่เป็นขนลวดเหนี่ยวนำเราก็จะเรียกว่าเป็นค่าความต้านทานจินตภาพของขนลวดเหนี่ยวนำนะครับตัว XL ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อในรายละเอียดว่าแล้วไอ้ค่าความต้านทานจินตภาพตัวนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบยังไงบ้างนะฮะเหตุที่เราเรียกมันว่าความต้านทานจินตภาพเพราะว่าความต้านทานนี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อกระแสนี่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับถ้ากระแสไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเนี่ยจะไม่เกิดความต้านทานจินตภาพความต้านทานจริงของขนลวดเหนี่ยวนำจะมีค่าเท่ากับ0อันนี้คือความต้านทานจริงนะครับแต่มันจะมีค่าความต้านทานจินตภาพอยู่ค่านึงซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูรายละเอียดนะในทำนองเดียวกัน ถ้าเรามีวงจรที่ต่อกับตัวเก็บประจุนะครับแล้วเราผ่านกระแสเข้าไปโดยให้กระแสนี้เนี่ยมีค่าแปรผันตามเวลานะครับมีค่าแปรผันตามเวลาเราจะพบว่ากระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุนี้ไม่เท่ากับ0นะครับกระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุนี้ไม่เท่ากับ0แล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีค่าความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุอยู่นะครับซึ่งเราจะเรียกค่าความต่างศักย์ตกคล่อมตัวเก็บประจุตัวนี้เนี่ยว่า VC นะครับเราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง VC กับกระแส I ตัวนี้ได้ในลักษณะคล้ายๆกับกฎของโอห์มก็คือเราจะพบว่า VC มีค่าเท่ากับ Ix4 นะครับ vc มีค่าเท่ากับ ix4 เดี๋ยวนะเขียนตัวห้อยตัว c ไว้ด้วยนะครับทีนี้ กระบวนการในการเกิดกระแสผ่านตัวเก็บประจุเนี่ยอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดของการเกิดกระแสผ่านตัวเก็บประจุในบทถัดไปนะครับคือเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะแต่สิ่งที่เราบอกก็คือว่าเมื่อเรามีให้กระแส I นะครับซึ่งแปรผันตามเวลาเนี่ยผ่านเข้าไปในวงจรที่มีตัวเก็บประจุเราพบว่ากระแสมันสามารถผ่านตัวเก็บประจุได้หรือจะพูดให้ถูกคือเสมือนว่าผ่านตัวเก็บประจุได้แล้วความสัมพันธ์ของกระแสกับความต่างศักย์ที่ค่อมตัวเก็บประจุเนี่ยจะมีค่าตามสมการนี้นะครับค่า xc ตัวนี้ก็ทำนองเดียวกับ xl เราเรียกค่า xc ตัวนี้ว่าความต้านทานจินตภาพของตัวเก็บประจุนะครับไอตัว xc ตัวนี้ตัว xc ตัวนี้เนี่ยนะครับคือค่าความต้านทานจินตภาพของตัวเก็บประจุเหตุผลที่เราเรียกว่ามันเป็นค่าความต้านทานจินตภาพเพราะว่าค่าความต้านทานจริงของตัวเก็บประจุมีค่าเป็นอินฟินิตนะฮะค่าความต้านทานจริงของตัวเก็บประจุมีค่าเป็นอินฟินิตจริงๆแล้วกระแสไม่สามารถจะผ่านตัวเก็บประจุได้เพราะว่ามันถูกบล็อกเอาไว้ด้วยฉนวนแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไว้ดูในบทถัดไปนะฮะเราบอกว่ากระแสจะเสมือนว่าผ่านตัวเก็บประจุได้ด้วยกระบวนการบางอย่างนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวเก็บประจุกับขนลวดเหนี่ยวนำใช่ไหมครับส่วนตัวต้านทานเนี่ยเหมือนเดิมนะเพราะว่ากระแสมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนทิศยังไงเนี่ยมันก็ผ่านตัวต้านทานได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวผลของตัวต้านทานนี้เหมือนปกติกับในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ
ทีนี้ในปัญหานี้เนี่ยเนื่องจากเราบอกว่าเวลาเราต่อแรงจ่ายเข้ากับวงจรเนี่ยนะครับลักษณะของวงจรตัวแรงจ่ายเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสหรือเกิดความต่างศักย์ครอบวงจรเนี่ยลักษณะที่เป็นคลื่นลูกทรายมันยังมีผลบางอย่างที่สืบเนื่องต่อมาอีกนะครับมันมีผลบางอย่างที่สืบเนื่องต่อมาอีกก็คือนอกจากเรามันจะเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าค่าความต้านทานจินตภาพนะครับสำหรับขนลวดเหนี่ยวนำแล้วก็สำหรับตัวเก็บประจุแล้วเนี่ยมันยังมีผลของสิ่งที่เราเรียกว่าเฟสนะครับมันยังมีผลของสิ่งที่เราเรียกว่าเฟสของ สัญญาณที่ผ่านในวงจรนะครับมีผลของเฟสของสัญญาณที่ผ่านในวงจรคำว่าเฟสหมายความว่าอะไรคำว่าเฟสหมายความว่าสมมติว่าคุณมีคลื่นลูกทราย2ขบวนนะขบวนที่1เป็นแบบนี้อีกขบวนหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับคุณเห็นว่าคลื่นทั้งสองขบวนนี้มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีลักษณะเป็นคลื่นลูกทรายแต่สิ่งที่ต่างกันของคลื่น2ขบวนนี้คือมันมีจังหวะการสั่นที่แตกต่างกันไอ้จังหวะการสั่นที่แตกต่างกันเนี้ยเราเรียกว่ามันมีเฟสมีเฟสต่างกันนะครับเราเรียกว่าสัญญาณ2อันเนี้ยมีเฟสต่างกันนะเราพบว่าเมื่อเราต่อแรงจ่ายกระแสสลับนะครับเมื่อเราต่อแรงจ่ายกระแสสลับเข้าไปให้กับวงจรให้กับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับเราต่อสัญญาณกระแสสลับเข้าไปในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยความต่างศักย์ที่ตกคล่อมอุปกรณ์กับกระแสที่ผ่านในอุปกรณ์เนี้ยจะมีเฟสต่างกันนะครับจะมีเฟสต่างกันก็คือถ้าเกิดความต่างศักย์เป็นรูปหนึ่งกระแสอาจจะเป็นอีกรูปหนึ่งแบบนี้มันไม่ได้มีเฟสเดียวกันนะมันไม่ได้มีเฟสเดียวกันนะจริงถ้าใครทำแล็บอะไรอ่ะอีเท่าไหร่สักอย่างหนึ่ง E4 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับมาแล้วนะคุณอาจจะเห็นไม่ใช่สิแล็บที่เป็นออสซิลโลสโคปใช่ไหมแล็บที่เป็นออสซิลโลสโคปจะเห็นรูปสัญญาณที่มีเฟสต่างกันมาแล้วนะถ้าจำได้นะครับอันนั้นคือความต่างเฟสของสัญญาณนะโดยสรุปรายละเอียดไปดูในเลคเชอร์ที่ผมทำไว้นะครับก็คือเราพบว่าถ้าเราต่อตัวต้านทานกับแรงจ่ายกระแสสลับแล้วเราวัดกระแสที่ผ่านในวงจรนะครับกับความต่างศักย์คล่อมตัวต้านทานในกรณีที่เป็นตัวต้านทานเราพบว่ากระแสและความต่างศักย์จะมีเฟสเดียวกันนะกระแสและความต่างศักย์มีเฟสเดียวกันคำว่ามีเฟสเดียวกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณเขียนกราฟสมมติว่ากระแสสมมติว่าความต่างศักย์เป็นแบบนี้นะครับสีที่คุณจะได้ก็คื
คุณจะได้ว่ากราฟของกระแสก็จะสั่นในจังหวะเดียวกันแบบนี้เราเรียกว่ามันมีเฟสเดียวกันนะครับแบบนี้เราเรียกว่ากระแสและความต่างๆมีเฟสเดียวกันนะทีนี้ถ้าคุณเอาแรงจ่ายไปต่อเข้ากับขนลวดเหนี่ยวนำนะถ้าเราเอาต่อแรงจ่ายกระแสสลับเข้ากับขนลวดเหนี่ยวนำแล้วดูกระแสแล้วก็ความต่างศักย์ที่ตกคล่อมนะครับดูกระแสและความต่างศักย์ที่ตกคล่อมเราพบว่า VL จะมีความต่างศักย์จะมีเฟสนำกระแสอยู่พายส่วน2นะครับจะมีเฟสนำกระแสอยู่พายส่วน2คำว่าเฟสนำกระแสอยู่พายส่วน2หมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้าเราเขียนนะกราฟระหว่างความต่างศักย์กับเวลาแล้วก็กระแสกับเวลานะครับสมมติว่าเราเขียนอยู่บนกราฟเดียวกันนะถ้าสมมติว่าเราได้ว่าความต่างศักย์กับเวลาเป็นแบบนี้นะค่ากระแสกับเวลาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเส้นนี้คือกระแสเส้นนี้คือความต่างศักย์นะเราจะได้ว่าสัญญาณของความต่างศักย์กับกระแสจะเป็นแบบนี้คำว่าต่างกัน90องศาหมายความว่าอะไรสังเกตนะครับถ้าเรามองว่าอันนี้คือฟังก์ชันรูปไซน์หรือรูปคอสอะไรก็แล้วแต่คุณเห็นว่าถ้าเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นตรงนี้คือ0แล้วเราถ้ามองเป็นรูปของมุมนะครับฟังก์ชันไซน์หรือคอสเนี่ยเรามักจะพลอตในรูปของมุมเพราะฉะนั้นที่จุดยอดตรงนี้ก็คือ90องศาหรือพายส่วน2ใช่มั้ยครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งพายตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง3พายส่วน2ใช่ไหมแล้วตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง2พายคุณเห็นว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับความต่างศักย์อย่างเช่นถ้าเราดูที่จุดยอดตรงนี้มันจะเกิดสิ่งเดียวกันกับกระแสเมื่อมุมกวาดไปแล้วพายส่วน2ก็คืออย่างกรณีนี้ความต่างศักย์มีค่าสูงสุดที่มุมเท่ากับ0ใช่ไหมครับกระแสจะไม่มีค่าสูงสุดที่มุมเท่ากับพายส่วน2อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับความต่างศักย์จะเกิดขึ้นกับกระแสเมื่อมุมที่กวาดไปกวาดผ่านไปเป็นมุมพายส่วน2ก็คือมันเกิดกับความต่างศักย์ก่อนแล้วค่อยไปเกิดกับกระแสอย่างเงี้ยเราเรียกว่าความต่างศักย์มีเฟสนำนะครับมีเฟสนำกระแสอยู่พายส่วน2นะฮะสุดท้ายในกรณีของตัวเก็บประจุนะครับถ้าเรามีกระแสผ่านตัวเก็บประจุ
แล้วก็มีความต่างศักย์ตกคล่อมตัวเขตประจุเราบอกว่าในกรณีของตัวเขตประจุเนี่ย ความต่างศักย์จะมีเศษตามกระแสอยู่พายส่วน2นะฮะความต่างศักย์จะมีเฟสตามกระแสอยู่พายส่วน2คำว่าความต่างศักย์มีเฟสตามกระแสอยู่พายส่วน2หมายความว่าอะไรก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับถ้าเกิดเราเขียนกราฟนะแกนนอนเป็นเวลาแล้วเราเขียนตัวนี้คือกระแสสมมติเส้นแรกนี่คือกระแสนะครับ ไม่ใช่ถ้าเส้นนี้คือความต่างศักย์เราจะพบว่ากระแสจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะตัวนี้คือกระแสความหมายของรูปกราฟอันนี้ก็คือว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับกระแสจะเกิดขึ้นกับความต่างศักย์เมื่อมุมมันกวาดไปแล้วพายส่วน2นะฮะอะไรที่เกิดขึ้นกับกระแสจะเกิดขึ้นกับความต่างศักย์เมื่อมุมกวาดไปแล้วพายส่วน2ถ้าเราดูเทียบ2กราฟนี้นะครับถ้าเราเทียบ2กราฟนี้จะเห็นว่า กราฟนี้นะครับกราฟนี้กับกราฟนี้จะเห็นว่ารูปร่างมันคล้ายกันแต่เราสลับระหว่างค่า V กับ I ใช่ไหมอันนี้คือในกรณีของขนลวดเหนี่ยวนำความต่างศักย์จะมีเฟสนำกระแสอยู่พายส่วน2แต่ถ้าเป็นตัวเก็บประจุนะครับกระแสจะมีเฟสนำความต่างศักย์อยู่พายส่วน2นะอย่างที่บอกอันนี้จริงๆมันมีการสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวนี้มาได้ยังไงนะครับแต่ว่าขออันนี้ให้ไปดูในรายละเอียดในตัวเลคเชอร์ที่ผมทำเอาไว้หรือในหนังสือก็มีอยู่นะทีนี้ ปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญของบทนี้เลยนะครับก็คือบทเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับก็คือแล้วถ้าเราเอาตัว R ตัว L ตัว C เนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะเราเอาตัว R ตัว L ตัว C เนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือถ้าเราเอาง่ายๆก่อนในกรณีที่เป็นวงจรอนุกรมก่อนนะครับเอาตัว R ตัว L แล้วก็ตัว C เนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันกับแรงจ่ายกระแสสลับเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในกรณีของวงจรอนุกรมในกรณีของวงจรอนุกรมนะเราจะพบว่ากระแสที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวIR IL IC เนี่ยจะต้องเท่ากันถูกไหมครับถ้าเป็นวงจรอนุกรม IR IL IC เนี่ยจะต้องเท่ากันเพราะอะไรเพราะมันต่ออนุกรมกระแสผ่าน R เท่าไหร่ก็ต้องผ่าน L เท่านั้นผ่าน L เท่าไหร่ก็ต้องผ่าน C เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นวงจรอนุกรมเนี่ยกระแสที่ผ่านแต่ละตัวจะต้องเท่ากันแต่ความต่างศักย์ไม่จำเป็นจะต้องเท่าเหมือนกับเราเอาตัวต้านทานมาต่อกันเนี่ยนะครับแล้วต่อเข้ากับแรงจ่ายเนี่ยเราก็จะพบว่าความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวต้านทานแต่ละตัวก็จะมีค่าไม่เท่ากันในกรณีของวงจรกระแสสลับก็เหมือนกันก็คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมอุปกรณ์แต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันแต่ในกรณีของวงจรกระแสสลับเนี่ยนอกจากค่าหรือขนาดของความต่างศักย์ไม่เท่ากันแล้วเนี่ยเรายังพบอีกว่าเฟสนะครับ
มันยังไม่เท่ากันด้วยเฟสของสัญญาณที่ตกค่อมอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยเหตุที่อย่างเช่นถ้าเป็นตัว L เนี่ยนะครับ V นำหน้า I ถ้าเป็นตัว C I นำหน้า V ใช่ไหมตัว L V นำหน้า I ตัว C I นำหน้า V เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอามาต่อเป็นวงจรแบบนี้ปั๊บนะครับค่าความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว R ก็คือ VRตกค่อมตัว L คือ VL ตกค่อมตัว C ก็คือ VC เนี่ยขนาดไม่เท่ากันเฟสก็อยู่คนละเฟสกันนะเวลาเราจะเอาค่าความต่างศักย์พวกนี้มารวมกันเพื่อที่จะให้มันเท่ากับความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายใช่ไหมครับกฎของเคอร์ชอฟที่เราเรียนไปแล้ว V ของแหล่งจ่ายจะต้องเท่ากับ V ของที่ตกค่อมอุปกรณ์แต่ละตัวรวมกันนะครับเวลาเรามาบวกกันเนี่ยมันก็จะบวกกันค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันจะมีผลของเฟสด้วยเขาก็เลยบอกว่าเวลาเราวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะครับวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราวิเคราะห์วงจรได้ง่ายขึ้นเราจะใช้วิธีที่เรียกว่าการเขียนแผนภาพเฟสนะครับการเขียนแผนภาพเฟสการเขียนแผนภาพเฟสคืออะไรการเขียนแผนภาพเฟสคือเราจะนิยามปริมาณอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเฟเซอร์นะครับเฟเซอร์จะเป็นปริมาณที่มีลักษณะคล้ายๆเวกเตอร์ก็คือเราจะเขียนมันด้วยลูกศรนะฮะด้วยลูกศรอันหนึ่งแล้วเราจะใช้เฟเซอร์เนี้ยเป็นตัวแทนสัญญาณในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแล้วแต่ว่าเรากำลังพูดถึงเฟเซอร์ของอะไรในกรณีของวงจรอนุกรม RLC เนี่ยเรามักจะพูดถึงเฟเซอร์ของความต่างศักย์เหตุผลที่เราพูดถึงเฟเซอร์ของความต่างศักย์ในกรณีของวงจรอนุกรมเพราะว่าความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว R ตัว L ตัว C เนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่กระแสเนี่ยมันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นกระแสที่ผ่านแต่ละตัวเหมือนกันการรวมกระแสพวกนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมกระแสมันเหมือนกันผ่าน R ยังไงก็ต้องไปผ่าน L ไปผ่าน C เหมือนกันแต่ V เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่เรามักจะสนใจในกรณีของวงจรอนุกรม RLC ก็คือเราจะพิจารณาเฟเซอร์ของความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว R ตัว L แล้วก็ตัว C นะครับทีนี้ในการเขียนเฟเซอร์บนแผนภาพเฟสเนี่ยนะฮะเขาก็จะกำหนดอย่างนี้อันที่หนึ่งมักจะใช้แกน X เนี่ยเป็นแกนอ้างอิงโดยบอกว่าแกน x นี้คือแนวของเฟเซอร์ของกระแสนะครับเพราะฉะนั้นตัวแกน x นี้จะเป็นเฟเซอร์ของทั้งกระแสที่ผ่านตัวต้านทานตัวขนลวดเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวเก็บประจุนะครับเสร็จแล้วเราจะเขียนเฟเซอร์ของความต่างศักย์เฟเซอร์ของความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว r จะมีทิศเดียวกับเฟเซอร์ของกระแสใช่ไหมครับจะมีทิศเดียวกับเฟเซอร์ของกระแสเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเฟสเดียวกันนะเฟเซอร์ก็จะชี้ไปในทิศเดียวกันกับกระแสเฟเซอร์ของขนลวดเหนี่ยวนำจะมีทิศตั้งฉากกับกระแสโดยที่มีมุมนำกระแสอยู่90องศาสังเกตนะครับเราให้กระแสอยู่ในแนวนี้เฟเซอร์ของขนลวดเหนี่ยวนำจะมีมุมที่นำกระแสอยู่90องศาก็คือเงยขึ้นมาจากมุมของกระแส90องศาส่วนเฟเซอร์ของตัวเก็บประจุจะมีทิศตั้งฉากกับกระแสแล้วก็
มีทิศตามไม่ใช่มีทิศตามมีทิศตามถูกละนะครับมีทิศตามกระแสอยู่90องศานะฮะมีทิศตามกระแสอยู่90องศาก็คือกระแสอยู่นี่ไอ้ตัวนี้อยู่ข้างหลังนะฮะอยู่ข้างหลังกระแสมา90องศาเสร็จแล้วเมื่อเราจะรวมนะครับเมื่อเราจะรวมค่าความต่างศักย์ที่ตกค่อมในวงจรสมมติเราต้องการจะดูความต่างศักย์รวมในวงจรเราจะใช้การรวมเฟเซอร์ทั้ง3ตัวนี้ VR VL VC เนี่ยโดยใช้การรวมแบบเวกเตอร์นะครับมันจะเห็นว่าเนื่องจาก VL กับ VC เนี่ยมันชี้ในทิศขนานกันแต่มีทิศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือ ในแนวแกนดิ่งในแนวแกนตั้งเนี่ยนะครับเราจะได้เฟเซอร์ของ VL กับ VC รวมกันเราจะได้ตัวนี้เป็น VL ลบ VC เสร็จแล้วก็มารวมกับ R โดยใช้วิธีการรวมแบบเวกเตอร์เราจะได้เส้นนี้คือความต่างศักย์รวมในวงจรนะครับเราจะได้ตัวนี้เป็นความต่างศักย์รวมในวงจรนะฮะ ซึ่งถ้าเราจะเขียนขนาดของความต่างศักย์รวมออกมาเนี่ยเราก็จะได้ว่า V ก็จะมีค่าเท่ากับ VR กำลัง2บวกกับVL ลบ VC กำลัง2นะครับ VR กำลัง2บวก VL ลบ VC กำลัง2นะครับ V เท่ากับ VR กำลัง2บวก VL ลบ VC กำลัง2ซึ่งตอนนี้ก็คือสูตรของพีทาโกรัสธรรมดาใช่ไหมสูตรของพีทาโกรัสธรรมดานะทีนี้สิ่งที่เราจะมักจะสนใจเพิ่มเติมมาจากการรวมความต่างศักย์แล้วเนี่ยนะครับเรายังสนใจอีกว่าแล้วไอ้ความต่างศักย์รวมในวงจรเนี้ยมันจะมีเฟสต่างกับกระแสเท่าไหร่นะฮะมันจะมีเฟสต่างกับกระแสเท่าไหร่เฟสต่างกับกระแสเท่าไหร่ก็คือมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้มุมเซต้าก็คือมุมระหว่างเฟเซอร์ของความต่างศักย์กับเฟเซอร์ของกระแส จะเห็นว่าค่ามุมเฟสตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับค่ามุมเฟสตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เซต้าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับอาร์คแทนของอะไรครับถ้าดูตามรูปนี้ก็คือตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมก็คือค่าอาร์คแทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเป็น VL ลบ VC หารด้วย VR นะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาในกรณีที่เป็นวงจรกระแสตรง ILC เราจะหาขนาดของความต่างศักย์แล้วก็มุมเฟสนะฮะเราจะหาขนาดแล้วก็มุมเฟสระหว่างความต่างศักย์กับกระแสได้นะครับ ตรงนี้คือหลักการนะคร่าวๆนะไม่ใช่หลักการคร่าวๆหลักการโดยสรุปในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะฮะแต่ทีนี้ที่ผมเขียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมพูดถึงขนาดของความต่างศักย์ที่ตกคล่อมนะฮะแต่จริงๆแล้วปัญหาที่เราสนใจอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากสัญญาณที่เราจ่ายให้กับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันเป็นสัญญาณกระแสสลับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสัญญาณกระแสสลับคำถามก็คือแล้วไอ้ค่าที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยเราหมายถึงค่าตรงไหนนะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมหมายถึงขนาดของสัญญาณนะครับคำว่าขนาดของสัญญาณ
หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ambitude ก็คือสมมติว่าผมเขียนสัญญาณความต่างศักย์ V เป็นแบบนี้นะฮะสิ่งที่ผมเขียนไปทั้งหมดคือ ambitude หรือขนาดของสัญญาณเช่นท่านนี้เป็นเวลาตัวนี้คือความต่างศักย์ค่อมตัว R นะฮะไอ้ค่าที่เราคำนวณไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยก็คือขนาดของสัญญาณก็คือ ambitude ของสัญญาณที่เราใส่เข้าไปในวงจรนะครับแต่มันมีประเด็นอีกอันนึงที่มักจะเป็นประเด็นในวงจรก็คือบางครั้งเราไม่ได้อยากรู้ขนาดของสัญญาณแต่เราอยากรู้ว่าสัญญาณที่ใส่เข้าไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับในการหาค่าเฉลี่ยของสัญญาณกระแสสลับเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแต่วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันคือการหาสิ่งที่เรียกว่าค่า root mean square นะครับ RMS หรือค่า root mean square ค่า root mean square โดยนิยามคือการหาค่าเฉลี่ยของสัญญาณยกกำลังสองนะครับหาค่าเฉลี่ยของสัญญาณยกกำลังสองนะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะหาค่า root mean square ของความต่างศักย์เราจะต้องเอาความต่างศักย์ไปยกกำลังสองก่อนแล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ถอด root ชื่อมันตามนั้นเลย root mean square คือค่าลากของค่าเฉลี่ยกำลังสองค่าลากของค่าเฉลี่ยกำลังสองแต่ในภาษาไทยบางทีเขาเรียกว่าค่าลากกำลังสองเฉลี่ยนะครับบางทีในภาษาไทยใช้คำว่าค่าลากกำลังสองเฉลี่ยนะถ้าเป็นกรณีของกระแสก็เหมือนกันก็คือเราก็จะมี root mean square ของค่ากระแสทีนี้ผมจะยกสูตรมาเลยนะการพิสูจน์ไปดูในเลคเชอร์ที่ผมทำไว้ก็คือเราพบว่าถ้าสัญญาณที่มีขนาดเท่ากับ v สมมติสัญญาณความต่างศักย์นะครับมีขนาดเท่ากับ v เราจะได้ว่าค่า root mean square ของสัญญาณอย่างเช่นVIMS เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับขนาดของ V หารด้วย square root 2นะครับอันนี้คือสูตรที่เราใช้เลยหรือถ้าเป็นกระแสก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของกระแสหารด้วย square root 2นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสัญญาณกับค่า root mean squareประเด็นสุดท้ายตรงนี้นะฮะผลของความถี่เนื่องจากสัญญาณที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นสัญญาณรูปทรายนะครับมีการสั่นของสัญญาณเพราะนั้นมันก็จะมีความถี่ของสัญญาณค่าหนึ่งแล้วความถี่ของสัญญาณนี้มีผลต่อวงจรนะครับผลของความถี่ในกรณีของวงจรกระแสสลับที่สำคัญคือมันจะมีผลต่อค่า XL แล้วก็ค่า XC นะครับเมื่อกี้เรายกค่า XL กับค่า XC ขึ้นมาลอยๆนะครับโดยที่เรายังไม่ได้บอกว่าค่า XL กับค่า XC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าเราพบว่านะครับอันนี้ผมยกสูตรมาเลยนะครับก็คือว่าในกรณีที่เราต่อตัวขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยเข้าไว้ในวงจรเราจะพบว่าค่าความต้านทานจินตภาพของขนลวดเหนี่ยวนำ XL เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโอเมก้า L เมื่อ L คือค่าความเหนี่ยวนำตัวเองของขนลวดนะครับเราพูดถึงค่าความเหนี่ยวนำตัวเองของขนลวดในบทก่อนหน้านี้แล้วส่วน XCจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนโอเมก้า C เมื่อโอเมก้าคือความถี่เชิงมุมมีค่าเท่ากับ 2πf f คือความถี่ของสัญญาณอย่างเช่นเราบอกว่าสัญญาณ50เฮิรตซ์ f มีค่าเท่ากับ50เฮิรตซ์โอเมก้าจะมีค่าเท่ากับ 2π คูณกับ50เฮิรตซ์ตัวนี้คือค่าความถี่เชิงมุมของสัญญาณนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คื
ประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะ จริงยังมีเรื่องของวงจรขนานอีกนิดนึงนะครับกับเรื่องเรโซแนนซ์แต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้พูดคราวหน้าแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นที่ให้ไปตรงนี้นะเหมือนเดิมผมยังคงเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่นะผมเชื่อว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้บอกอะไรแต่มีคนถามผมว่าเรียนเหมือนปกติไหมผมก็ตอบไปแล้วว่าเรียนเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการทดสอบเหมือนปกติแต่ว่าหัวข้อเทสก็จะน้อยลงนะเพื่อที่จะให้เหมาะทำภายในเวลาสัก20นาทีที่เหลือนี้นะ ลองดูนะครับ